สวัสดีครับคณิต A4 นะครับคลิปนี้เป็น EP ที่2นะครับของการหาคอรนอนะครับมาดูกันโจทย์คือหาคอรนอของ4 12และ18นะครับซึ่งวันนี้พี่จะหาแบบการแยกตัวประกอบนะครับมาเริ่มจากจำนวนแรกนะครับนั่นก็คือ4นะครับตัวประกอบที่แยกมาเนี่ยต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะครับอะไรคูณกันได้4ครับโอ้โหง่ายมากเลยครับก็คือ2คูณกับ2นะครับเท่ากับ4ต่อมาครับจำนวนที่2ก็คือ12ครับอะไรคูณกันได้12ครับนะครับก็2คูณ2เป็น4นะครับแล้วก็คูณด้วย3นะครับ2คูณ2คูณ3เป็น12ต่อมานะครับ18ถ้าสมมุติพี่แยกเป็น3คูณกับ6เท่ากับ18แบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้จะเป็นการแยกตัวประกอบที่ผิดนะครับไม่ได้เพราะ6ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับถ้าเราไปคำนวณต่อเนี่ยผิดแน่นอนต้องแยกเป็น6แยกได้เป็นอะไรครับนะครับเป็น3คูณ2เป็น6นะครับแล้วก็คูณกับ3ตัวข้างหน้าก็เป็น18คราวนี้เรามาดึงตัวประกอบร่วมกันนะครับนั่นก็คือเราดูว่าตามแนวดิ่งนะจำนวนไหนซ้ำกัน2หรือ3ตัวนะครับเราจะทำการวงไว้ลองดูที่2อันนี้ก็มี2ข้างล่างสุดก็มี2เราก็วงเลยครับทั้ง3ตัวตามแนวดิ่งลงมาปึ๊บนี่นะครับต่อมาครับอันนี้ก็คือ2นะครับแถวถัดมาก็มี2มีอยู่2ตัวนะครับก็วงไว้ต่อมาครับเป็นเลข3นะครับแถวนี้มีแถวข้างล่างก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็วงไว้และสุดท้ายก็เหลือเลข3ตัวเดียวนะครับไม่มีตัวประกอบร่วมกับใครแล้วคราวนี้เราก็ทำการหาคอรนอนะครับจากตัวเลขที่เราวงไว้นะครับวงที่1นะครับก็คือ2นี่นะครับมีอยู่3ตัวแต่เราดึงมาแล้วก็เป็น1ตัวนะครับคูณกับอันนี้ครับ2 2ตัวนี้เวลาดึงออกมาก็ใช้แค่ตัวเดียวนะครับต่อมาครับอันนี้ก็เป็น3ใช่ไหมครับก็ดึงมาแล้ว1ตัวและสุดท้ายนะครับอยู่ตัวเดียวนะครับไม่มีตัวประกอบร่วมกับใครก็ต้องดึงมาด้วยนะครับเราจะได้เป็น2คูณ2คูณ3คูณ3นะครับเรามาคูณกันดูครับ2คูณ2เป็น4นะครับ4 3 12นะครับ12 3เป็น36นะครับดังนั้นนะครับคอรนอของ4 12และ18ก็คือ36นะครับเป็นคำตอบของเราในข้อนี้เรื่องนี้น่าจะไม่ยากนะครับจุดสำคัญก็คือเวลาแยกตัวประกอบนะครับตัวประกอบนั้นต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะก็คือเป็นจำนวนเฉพาะ2 3 5 7 11แล้วก็มีต่อไปอีกนะครับลองฝึกท่องกันดูแต่หลักๆจำ2 3 5 7 11ให้ได้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะครับท่องจำนวนเฉพาะเอาละคลิปนี้นะครับลองฝึกทำกันดูนะครับใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองฝึกทำซ้ำหรือว่าลองดูคลิปอื่นๆที่พี่เคยสอนไปแล้วก็ได้นะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคณิต A4 ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ